ครัวไร้ผงชูรสกับเนสัตตะวันนี้เราจะมาทำเมนูยำปลาดุกฟูนะคะเพื่อนๆอันดับแรกเลยนี่คือแป้งเบซันค่ะแป้งเบซันเป็นแป้งที่ยังดิบอยู่นะคะทำมาจากถั่วลูกไก่นะคะใช้เป็นวัตถุดิบแทนเนื้อปลาดุกนะคะเพื่อนๆแล้วก็อันนี้คือน้ำเปล่าค่ะผสมน้ำเปล่าให้ได้สัดส่วนคือกะเอานะคะให้มันไม่เหลวมากเกินไปแล้วก็ไม่เหนียวมากเกินไปนะคะแป้งเบซันเนี่ยมีข้อดีก็คือไม่มีสารกันบูดไม่มีสารกันหืนอันนี้คือถั่วลูกไก่ที่ต้มสุกแล้วนะเดี๋ยวนี้จะเอาไปปั่นให้แบบไม่ต้องแหลกมากนะคะปั่นปุ๊บเดียวแล้วก็หยุดเลยค่ะเราจะเอามาผสมในแป้งถั่วลูกไก่เพื่อนำไปทอดเพราะเวลาทอดแล้วเวลาเราเคี้ยวเข้าไปมันจะได้มีความมีถั่วลูกไก่ด้วยเนาะหรือถ้าใครจะไม่ทำแบบนี้ก็ได้ค่ะก็ผสมน้ำให้เข้าที่คือแป้งถั่วลูกไก่เนี่ยข้อดีของเขาก็คือแป้งเบซันนะคะเขาไม่มีสารกันบูดไม่มีสารกันถืนจุดเสียเขาอาจจะไม่ถูกรสปากเพราะเขาไม่ได้ใส่ชูรสเนาะอันนี้ผงมาซาลาก็เช่นเดียวกันค่ะไม่มีสารกันบูดไม่มีแบบไม่มีผงปรุงแต่งเนี่ยแต่เป็นสมุนไพรเอามาบดเนาะอันนี้เกลือดำเกลือดำก็จะมีกลิ่นนิดนึงนะคะแต่ว่าเขาจะช่วยขับล้างสารพิษอันนี้ผงเห็ดออร์แกนิกนะคะเป็นออร์แกนิกหมดเลยอันนี้ก็รสหอมร้อนก็เป็นสมุนไพรไทยแล้วก็ทั้งหมดเนี้ยเพื่อนๆมันจะมีสารต้านอนุมูลอิสระรวมถึงออริกาโนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในหลายๆสมุนไพรเนาะที่ว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะมากอันนี้เนใช้น้ำมันมะพร้าวนะคะเพื่อนๆใช้น้ำมันมัสตาร์ดได้นะพวกที่มีกลิ่นฉุนอะเรารู้สึกไม่ชอบเนาะแต่จริงๆกลิ่นฉุนอะเขาช่วยในเรื่องของการขับสารพิษพวกที่มีกลิ่นทั้งหลายนะคะอย่างเกลือดำอย่างเงี้ยก็จะฉุนเนาะก็จะเหม็นอย่างเงี้ยเนาะแต่จริงๆอ่ะมันคือการที่เขามีกรรมฐานมันจะขับล้างพิษในระบบร่างกายนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเอาแป้งไปทำเหมือนคั่วกลิ้งค่ะเพื่อนๆเหมือนนึกถึงเราทำหมูคั่วกลิ้งถ้าอยากจะทำเมนูคั่วกลิ้งใส่ขมิ้นไปได้นะมันอะแดปเมนูได้นะคะสำหรับใครที่อยากจะทำเมนูหลากหลายอย่างเงี้ยในมีหนังสือครัวไร้ผงชูรสนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะหนังสือซื้อเกลือดำหรือเกลือชมพู3กิโลเนี่ยจะได้รับหนังสือฟรี1เล่มในหนังสืออ่ะจะมีเมนูร้อยกว่าเมนูค่ะแล้วก็จะบอกเหตุผลว่าทำไมเราถึงไม่กินอย่างนั้นไม่ดีริดร้อนริดเย็นอาหารกรดอาหารด่างเนี่ยก็จะใส่ความรู้ไปในนั้นด้วยนะคะอันนี้พอเสร็จแล้วเราก็ทำให้เขาเสด็จน้ำก็คือทอดจนแบบออกจะเกลียมๆกรอบๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทำให้เสด็จน้ำมันข้อดีของการใช้น้ำมันมะพร้าวน้ำมันมัสตาร์ดก็คือน้ำมันเขาไม่ได้เป็นอันตรายกับร่างกายเนาะอันนี้น้ำตาลตะโหนดเนี่ยคือน้ำตาล 100% ที่ไม่ผสมน้ำตาลทรายเลยนะคะนี่เกลือชมพูค่ะเกลือชมพูก็จะไม่ฉุนปกในอันนี้เดี๋ยวเนี่ยจะเอาไปใส่น้ำร้อนนิดนึงเพื่อทำเป็นน้ำเกลือชมพูทุกวันเนี่ยเนจะทำน้ำพริกเกลือเอาไว้ติดบ้านคุณอาชอบทำเอาไว้ให้เนนะเพื่อเวลาที่เรากินอะไรจืดๆแล้วก็มีน้ำพริกเกลือแซ่บๆเพื่อนๆก็สามารถทำได้นะคะเราไม่ต้องใส่น้ำตาลปี๊บนะถ้าเราทำน้ำพริกเกลือเนี่ยจริงๆอ่ะหวานๆอ่ะนานๆกินทีก็ดีค่ะไม่ต้องกินบ่อยเนาะถ้าสมมุติว่าเราไม่กินหวานเลยร่างกายก็จะดีนะคะไม่เป็นภูมิแพ้ไม่ค่อยเป็นโรคอะค่ะเพราะจริงๆแล้วไอ้แบคทีเรียตัวไม่ดีมันชอบความหวานแต่ถ้าเราได้ความหวานมาจากธรรมชาติก็ไม่เป็นไรค่ะร่างกายเขาก็กำจัดได้อยู่จริงๆแล้วมันก็ต้องการหวานกันเหมือนกันนั่นแหละเนาะเราต้องดูสภาพร่างกายเราเป็นหลักอันนี้ได้น้ำเกลือชมพูมาแล้วแล้วก็ผสมให้เป็น3รสชาตินะคะเปรี้ยวหวานแล้วก็เค็มซึ่งทั้งหมดนี้เป็นออร์แกนิกจากธรรมชาติเดิมๆเลยนะคะน้ำตาลปี๊บเนี่ยมันยังมีน้ำตาลทรายผสมเนาะแต่ถ้าเราซื้อแบบน้ำตาลตะโหนดน้ำตาลจากเมืองเพชรอย่างเงี้ยมันก็ราคาสูงกว่ากันครึ่งๆอะค่ะอันนี้เป็นกระเทียมกับพริกนะคะถ้าใครไม่ทานกระเทียมอาจจะไม่ใส่ก็ได้นะแต่เนชอบกินกระเทียมกระเทียมเนี่ยช่วยเกี่ยวกับเรื่องของขับล้างไขมันคอเลสเตอรอลแล้วก็บำรุงเกี่ยวกับสมองด้วยนะถ้าเรากินได้ทุกวันอะดีมากเลยค่ะแล้วก็ต้านมะเร็งด้วยนะคะกระเทียมสดเนี่ยใช้กระเทียมโทนด้วยนะอันนี้คือที่ทอดกรอบแล้วมันกรอบมากเลยค่ะแต่กลิ่นมันจะออกทางอินเดียเพราะว่าเนี่ยใส่ผงมาซาลาแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ชอบอันนี้น้ำหมักเนี่ยเอามาล้างผักแช่ผักทุกครั้งนะคะเวลาล้างผักเสร็จเนี่ยก็เอาน้ำเนี่ยแช่10-15นาที
ทีนี้เดี๋ยวเราจะเตรียมผักผักก็จะมีแครอทมีมะม่วงดิบนะคะขึ้นช่ายแล้วก็ผักสลัดสำหรับที่จะกินกับปลาดุกฟูในวันนี้นะสำหรับใครที่ไม่ชอบสไตล์อินเดียก็ตัดผงมาซาลาออกไปแล้วก็ใส่ผงหอมร้อนกับผงเห็ดได้มันจะออกเป็นไทยๆนะคะอันนี้เนี่ยใช้พริกสดถ้าใครอยากจะเอาพริกแห้งไปทอดก็ได้นะคะแล้วก็อันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจริงๆเนี่ยถ้าจะให้ครบเครื่องต้องใส่ถั่วลิสงเนาะถ้าเพื่อนๆมีถั่วลิสงติดบ้านไว้ดีมากเลยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้กินเนื้อสัตว์เราต้องมีถั่วทุกชนิดติดใส่กระปุกไว้ค่ะเนี่ยจะมีถั่วกินจะเป็นถั่วแอลมอนด์ถั่วมะม่วงหิมพานต์อย่างก็ได้เราต้องติดเอาไว้เวลาเราไม่มีอะไรกินแล้วก็เอาอันนั้นมาเป็นของเคี้ยวเล่นกินเล่นเดี๋ยวมาชิมรสชาติว่าอร่อยไหมลองทำดูนะคะเพื่อนๆหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เนด้วยนะ